วันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะหงงเฮงของทนายท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายที่รับว่าความให้กับลัทธิเทวาจุติเป็นคนที่มีลักษณะหงงเฮงอมทุกข์เต็มๆเลยทีเดียวนะครับลักษณะของบุคคลใดก็ตามที่มีลักษณะใบหน้าเครียดใบหน้าไม่สดชื่นหน้าดำนะครับหมองคล้ำแสดงว่าบุคคลคนนี้จะมีเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาหลังจากที่ทางทนายธรรมราชเขาย่องเงียบไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าทางด้านของคุณหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังก็ออกมาโพสต์กลับแบบรัวๆเลยล่ะค่ะว่าทนายธรรมราชเนี่ยป๊อตนี่หว่านะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางซินแสเข่งก็ออกมาเปิดโงเฮงทนายธรรมราชสักหน่อยนะคะว่าเห็นตอนนี้ลักษณะแบบนี้หน้าตาตอนนี้อมทุกข์แบบสุดๆจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างหลังจากนี้ต่อไปไปฟังจากซินแสเข่งกันดูค่ะจากกรณีที่ทนายธรรมราชสารปัญญาเจ้าของเพจทนายธรรมราชได้มีการชิงเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนวันนัดเพื่อหลบหนีสื่อแล้วก็เรื่องไม่ให้พ้นกำหนดหมายเรียกโดยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สน.ทองหล่อเพื่อพบและพูดคุยกับทนายความคนดังกล่าวแต่พบว่าทนายธรรมราชเนี่ยกลับไปแล้วจากการสอบถามพันตำรวจโทหญิงสุพรรณารองผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อก็ทราบว่าเดิมพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มิถุนายน2567แต่นายธรรมราชเนี่ยได้เดินทางเข้ามาก่อนกำหนดจึงแจ้งให้ทราบว่าบริษัทดีคืนดีวันได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่อมาค่ะทางหนุ่มกรรชัยเมื่อทราบข่าวว่าทนายธรรมราชได้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนั้นก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าอ้าวเฮ้ยไหนบอกไม่ไปไงทองหล่อได้ข่าวเพิ่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือมานี่นี่นักข่าวใหญ่เลยนะเขินหรอไม่เก่งเหมือนปากเลยวัดว่าโถพ่อทนวยใจกากก็อย่าปากเก่งง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่วันนี้ศาลยกฟ้องอาจารย์ท่านหนึ่งที่มึงฟ้องเขาไม่พูดบ้างหรอเขินอดีตไม่ไปศาลด้วยกลัวเจอนักข่าวหรอล่าสุดซินแสเข่งค่ะก็ออกมาทำนายทายทักถึงทนายธรรมราชเอาไว้บางช่วงตอนบอกว่าจะมาพูดถึงทนายท่านหนึ่งที่ออกมาว่าความให้ลัทธิเทวาจุติซึ่งถ้าหากว่าใครได้เห็นหน้าเห็นตาในช่วงระยะนี้ปัจจุบันนี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะโง่เฮงอมทุกข์เต็มสวัสดีครับซินแสเข่งครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะโง่เฮงของทนายท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายที่รับว่าความให้กับลัทธิเทวาจุติซึ่งถ้าหากว่าใครที่ได้เห็นหน้าตาในช่วงระยะนี้ปัจจุบันนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะโง่เฮงอมทุกข์เต็มๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลักษณะโง่เฮงนั้นบางทีก็จะบ่งบอกถึงชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานในปัจจุบันนี้ความสำเร็จความทุกข์ใจปัญหาที่รุมเร้าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะครับที่มีลักษณะโง่เฮงที่เรียกว่าใบหน้าลักษณะหน้าตาเป็นบุคคลที่เสมือนกับอมทุกข์อยู่ก็จะมีเรื่องราวที่จะทำให้เป็นอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าดูเหงาเฮงลักษณะของใครก็ตามนะครับมีลักษณะใสๆหน้าเปล่งปลั่งเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความสดใสในเรื่องของธุรกิจและหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องดูใบหน้าที่สดใสอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ AI นะครับหรือไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้ใบหน้านั้นสดใสขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะโพสต์แบบหน้าสดก็ได้นะครับแต่จะบ่งบอกถึงลักษณะโง่เฮงของคนเราว่าถ้าหากว่าลักษณะของบุคคลใดก็ตามที่มีลักษณะใบหน้าเครียดใบหน้าไม่สดชื่นหน้าดำนะครับหมองคล้ำแสดงว่าบุคคลคนนี้
จะมีเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายและก็ต้องดูแลรักษาด้วยตนเองนะครับอย่างน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองแล้วก็จะทำให้ใบหน้าของตนเองนั้นสดใสเหงาเฮงดีแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขครับตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลัทธิเชื่อมจิตนะคะซึ่งในวันที่4มิถุนายนนี้ทางครอบครัวของน้องไนก็จะเดินทางไปพบกับทางพม.นะคะแล้ววันที่5มิถุนายนเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความของลัทธิเชื่อมจิตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจะมีความผิดตามที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันหรือไม่ทางทีมข่าวท็อปอัปเดตจะเกาะติดมาฝากกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ